มาแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่สวนลุมพินีนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ตอนเช้าไหลเพราะว่ายังกังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมอยู่แต่ว่านี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดสังเกตก็คือฝนก็ไม่ได้ลงมาที่ลาดกระบังอีกลาดกระบังตอนนี้ก็น้ำลดลงไปน่าจะเหลือประมาณ60%จาก80%นะก็ลดไปประมาณ15%ละมันก็เริ่มทยอยดูดน้ำลงเมื่อเช้าก็ได้สั่งการคุยกับท่านผอ.เขตลาดกระบังตั้งแต่ตี 4ท่านจะทำงานเช้าตอนนี้ก็คือให้ลงดูดหลวงแพ่งออกให้แห้งแล้วก็เริ่มเข้าไปซับในพื้นที่ชุมชนหลายที่ที่เหมือนกันน้ำเข้าไปแล้วพอน้ำแห้งถนนเมนตัวยังค้าอยู่ในออกยากนะก็ดำเนินการส่วนดอนเมืองบางเขนเรียบร้อยหมดครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่พื้นที่กทมไม่ได้ท่วมนะก็จะท่วมอยู่พื้นที่หลักๆที่ตามคลองที่ล้นตอนนี้คลองลาดพร้าวคลอง2หรือไม่คลองเปรียบประชากรคลองแสบก็สภาวะมันไม่น่ามีปัญหาเมื่อวานเลยไปหนองจอกกับท่านพลเอกประวิตรนะครับก็จริงๆแล้วผมฝนตกหนักมากเลยนะแต่ว่าก็หยุดก่อนเริ่มงานพอดีนะแล้วก็เข้าไปดูก็มีหนองจอกก็มีท่วมตามพื้นที่ชายเขตนี่ปัญหาคือเนี่ยชุมชนที่อยู่ริมคลองต่างๆซึ่งยังน้ำไม่ลงนี่ก็ต้องเข้าไปช่วยแก้ส่วนพื้นที่หนึ่งที่เริ่มมีปัญหาคือพอเราระบายน้ำจากลาดกระบังลงมาตามคลองประเวศใช่ไหมก็จะมาเริ่มกระทบแถวสวนหลวงก็อย่างพวกพัฒนาการ65-69เนี่ยซึ่งเป็นอาจจะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ทำไม่มีคันกั้นน้ำน้ำก็จะเข้าไปบ้างแต่ต้องเป็นเพราะว่ามันเป็นการระบายน้ำมาลาดกระบังตอนนี้ระบายน้ำหลักมาทางคลองประเวศลงที่สถานีพระโขนงทางกรมชลช่วยระบายออกไปทางคลองพระองค์เจ้าไปทางบางปะกงเพิ่มเครื่องสูบตรงบางปะกงนะท่าถั่วเพิ่มเมื่อวานที่เพิ่ม4 ตัวก็อาจจะระบายนี้ได้บ้างด้านล่างที่ออกแถวหัวจะเข้ลงด้านล่างก็เริ่มระบายลงได้บ้างเพราะตอนนี้สำรองเริ่มดีขึ้นได้เร่งระบายน้ำตัวสำรองออกมันก็พยายามออกทั้ง3 ทิศนะแต่ตัวหลักก็ยังต้องมาเข้าในกรุงเทพอยู่คลองพระโขนงแต่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ต้องความกดอากาศเริ่มขึ้นไปสูงขึ้นก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากตอนนี้มีน้ำปล่อยน้ำเหนือลงมาเยอะหน่อยเมื่อวานที่บางไทรประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เผอิญเป็นจังหวะที่น้ำทะเลไม่ให้หนุนมากก็ยังไม่มีปัญหาแต่เมื่อวานก็ได้ไล่ให้ท่านประหลัดช่วยกรุณาไปตรวจเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะไอ้ตัวกระสอบทรายก็ขุดปะหลองต่างก็ขอความร่วมมือครับภาคเอกชนที่ยังไม่ได้เรียงกระสอบไปให้ความร่วมมือกับภาครัฐเข้าไปช่วยเรียงหน่อยอย่างนั้นก็ช่วยเพื่อเกิดส่วนรวมนะครับวันนี้ส่วนรวมต้านๆครับเผอิญเรามีนักวิ่งราวก็คือพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์จากเป็นนักวิ่งของเราแล้วก็พี่แซมนะทีแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยสวนลุมพินีเราไม่มีที่ยืดเหยียดคือเวลาก่อนวิ่งเนี่ยมันต้องมีที่ยืดเหยียดเพื่ออะไรนะเตรียมวิ่งเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายแล้วพอวิ่งเสร็จก็ต้องยืดเหยียดนี่เรามีเครื่องเก่าๆอันนึงอ่ะที่มันพังหมดแล้วนะต้องฝั่งไอ้ประตูอะไรประตูนาฬิกาประตู2นาฬิกาประตู2ซึ่งตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วพังหมดแล้วอันนี้เราเจอพี่แซมที่จตุจักรพี่แซมทำเครื่องยืดเหยียดซึ่งเป็นอลูมิเนียมอย่างดีแบบสเตเลสที่เดินจากจะอยู่พี่สมศักดิ์ด้วยนะครับว่าจะมอบให้ก็เอาพื้นที่ว่างตรงนี้จะทำเป็นลานยืดเหยียดให้ด้วยงบมาตัวเองเนาะใช่ไหมแล้วก็มอบสมุดเพื่อนก็มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งก็เดี๋ยวผมว่าเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ดูสวยงามนะข่าวนิดนึงข่าวถึงที่มาที่ไปข่าวข่าวหน่อยครับพวกเราเป็นประชาชนมารับมอบมาลงกันครับมาลงกันเลยครับเดี๋ยวขอกล่าวประชาชนรับมอบหน่อยนี่เป็นเรื่องของประชาชนนะเชิญครับเชิญครับก็เป็นคนที่เขาเห็นประโยชน์ของการกำลังกายก็ขออนุญาตวันนี้เราเน้นเรื่องเนื้อหาเราไม่เน้นรูปแบบนะครับเอาง่ายๆก็วัตถุประสงค์ของการจัดทำอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราต้องการให้ประชาชนที่มาออกกำลังกายเนี่ยได้มีพื้นที่ปิ๊กแล้วด้วยปิ๊กเป็นลานยืดเหยียดที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนะครับทีนี้ในการดำเนินการทำเนี่ยเราก็ได้เน้นเรื่องของความแข็งแรงปลอดภัยทนทานแล้วก็เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีนะครับให้อยู่ได้นานๆนะครับระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันที่1 สิงหาจนมาถึงวันนี้ก็ประมาณ45 วันโอ้เร็วเหมือนนะก็งบประมาณทั้งหมดที่ทำไปก็450,000 บาทเราก็จะดำเนินการมอบให้กับกองสวนครับในลำดับต่อไปหลังจากนี้นะครับเรากำลังคุยกันอยู่ว่าต้องเตรียมสาธารณะใช้ได้นะให้เป็นสาธารณะนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัชชาติที่เห็นความสำคัญแล้วก็สนับสนุนขอบคุณผอ.มุกที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานของสวนนะครับมี
คุณปองมีคุณนิตยามีหัวหน้าถั่วน่ะเป็นรักษาการอยู่รักษาการอยู่ที่เวลาหน้างานมีปัญหาอะไรก็ช่วยเคลียร์ให้แล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทีมช่างของพี่แซมที่มาทำแล้วก็ทีมช่างของผมหน้าที่จะเจอจักรนะที่เกิดรถไฟด้วยคล้ายกันครับแล้วก็ที่ได้ดำเนินการและที่สำคัญก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาช่วยกันทั้งเรื่องเงินทุนทรัพย์ทั้งเรื่องข้อเสนอแนะการออกแบบแล้วก็ประสานงานเรื่องร้านขายวัสดุต่างๆนะครับหลายๆคนก็มาช่วยกันก็สำเร็จลุล่วงได้ดีแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลานแห่งนี้นะครับจะสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ให้คนที่มาใช้สวนลุมที่เยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ได้มีลานยืดเหยียดแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายดีครับอาจารย์กล่าวอะไรกับพวกเราเราก็ขอบคุณมากครับก็สวนลุมก็เป็นของเราทุกคนนะก็ขอบคุณที่ช่วยดำเนินการให้บางทีเข้ามาภาครัฐมันก็ต้องผ่านขั้นตอนนานแต่สำคัญได้ต้องตัวกว่าอย่างที่เหมือนที่สวนรถไฟที่มีแกนนำไว้นะแต่ผมว่าคุณภาพก็ดีแต่ว่าการบำรุงรักษาระยะยาวก็ดีเดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวต้องมาเผื่อเพื่อมาดูรับมอบแล้วก็ให้เปิดให้เป็นสาธารณะแล้วก็ต้องบำรุงรักษาให้แล้วก็ต้องดูแลให้ดีๆด้วยนะพวกเราก็ช่วยกันดูแลให้ดีแต่ว่าผมว่าของที่เราแบกเข้ามาต้องแบบให้มีการรักษาไม่จำเป็นต้องการรักษามากเพราะอย่างอุปกรณ์มันก็คงทนก็ของหลวงบางทีเนี่ยคือติดตั้งดีอ่ะแป๊บเดียวพังหมดละเหมือนอย่างไอ้เครื่องของคนสูงอายุตรงแถวลานฝั่งนู้นก็อยู่สองก็เสียไปเยอะละครับก็ขอบคุณพี่ตั้งแต่แล้วก็ทีมงานมากนะก็มาร่วมกันใช้ก็มาคงเป็นประโยชน์กับสาธารณชนทุกคนนะการเปิดป้ายนี่ดีครับดูมาที่เปิดป้ายด้วยป้ายนี้ก็ออกแบบฝีมือพี่หมอนนะไปดูวันนี้ก็เป็นยังไงนี่นะครับที่หมองของเราครับไม่ได้เห็นมาก่อนนะเนี่ยเฮ้ยโอเคโค้งตาหวานแล้วนะครับโค้งตาหวานที่โค้งตรงโรงเรียนนี่นะเขาบอกวิ่งมาแล้วประสบตาหวานในโค้งข้างหลังเพราะฉะนั้นนักวิ่งก็ยิ้มโค้งตาหวานให้กับอาจารย์นักเดินสองยืดเหยียดที่ข้องตารางโอเคขอยลุ่มนะขอยลุ่มนะขอยลุ่มนะยืดเหยียดเสร็จก็ไปกองงานสืบสวนคุณนะครับมาเดินดูกันแล้วที่สำคัญลืมขอบคุณภรรยาผมที่ช่วยสนับสนุนวันนี้ชอบแบบไหนรับภรรยาไม่เหมือนมาแล้วนี่ถึงโค้งขาดหน้าสามไม่ใช่ไหมเนี่ยจันแกได้เหรอได้นะครับได้นะครับสมศักดิ์ท้องขาตอนเป็นเพศผู้เฮ้ยเด็ดหัวจะต้องหดตรงไหนตรงนี้แล้วก็ดึงทีเดียวละตรงโน้นแหละอาจารย์ร้องว่าผมว่ามาด้วยเนี่ยอาจารย์กดยากกดตรงนั้นอ่ะอาจารย์กำลังพาพวกเรามาชมกับลานยืดเหยียดแห่งใหม่นะครับอยู่ที่บริเวณคุ้งตาหวานสวนลุมพินีนะครับลานยืดเหยียดก็สนับสนุนง่ายๆครับอุปกรณ์ผมว่าก็ช่วยเพราะบางทีวิ่งอย่างเดียวกล้ามเนื้อมันไม่ได้ทุกส่วนนะใช่ครับนี่แต่ดีไม่ได้มาเมื่อเช้าผมก็เหนื่อยครับแล้วอาจารย์เหนื่อยไหมครับโอเคครับสบายสบายสู้ต่ออาจารย์เชิญหน่อยเชิญยืดอย่างเดียวยกไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเจ็บมือยืดไม่ไหวนี่เรื่องมันก็จะได้ตัวมาเลยมาเลยเอาเลยเยอะเลยพี่ดาโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหตายละคัดเครื่องผ่านการทดสอบความแข็งแรงจากอาจารย์ชาติชาติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าเครื่องแข็งแกร่งเพียงพอไหมนะครับเล่นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับฝึกกล้ามเนื้อบริเวณหลังล่างนะครับผมคุณผู้ชมพี่ชายจะถ่ายรวมฮะแล้วงั้นถ่ายรวมยืนตรงนี้เลยครับเครื่องเล่นมีหลากหลายครับยืดเหยียดได้หลายท่าได้กล้ามเนื้อหลายมัดนะครับอย่างเช่นคุณพี่คนนี้นะครับตรงนี้จะฝึกบริเวณกล้ามท้องนะครับคุณผู้ชมครับเป็นลูกปิ้งนะครับอันนี้น้อยไปหน่อยต้องเพิ่มหน่อยถ่ายรวมครับถ่ายรวมพวกเรามาช่วยกันจ้าเถอะครับพี่หมูครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ
เครื่องเล่นบริเวณลาน27ของเราก็มีหลากหลายครับและคุณผู้ชมมีโอกาสก็มาใช้บริการกันได้นะครับที่สวนลุมพินีครับบริเวณโค้งตาหวานครับประตู1ที่ข้างๆสน.ลุมพินีหรือโรงเรียนลุมพินีบริเวณที่รถเข้ามาจอดรถนั่นเองครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเล่นกันนะครับในระหว่างที่พี่ๆนักวิ่งถ่ายรูปกันนะครับเล่นมาแล้วนี่นะครับเฮ้ยมาด้วยกันบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นเสาเป็นแท่นเอาไว้ยืดเหยียดนะครับทำมาจากสแตนเลสนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีเจ้าแท่นตัวนี้นะครับเอาไว้ยืดบริเวณหน้าแข้งนะครับของเราสามารถมายืนยืดได้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าบริเวณตรงนี้จะเป็นสแตนเลสเพื่อป้องกันสนิมถูกไหมครับแต่ว่าบริเวณที่เอาไว้ดึงข้อด้านนู้นนะครับด้านไกลๆนี่นะครับจะไม่ใช่ทำจากสแตนเลสครับเนื่องจากว่าตัวสแตนเลสเองเนี่ยมันจะลื่นแล้วมันจะจับลำบากครับดังนั้นจึงใช้เป็นวัสดุกาวไนครับคุณผู้ชมครับมันจะมีความเสียดทานที่ดีกว่าแต่ก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับลองมาใช้กันได้นะครับส่วนเครื่องเล่นนี้ก็คือเอาไว้ซิทอัพนั่นเองครับส่วนกล้ามเนื้อท้องครับเราสามารถปรับได้หลายระดับนะครับขึ้นอยู่กับแรงต้านทานของเรานะครับอันนี้มันสูงมันก็สูงเท่าไหร่400คนอยากเล่นสูงแต่ว่ามันต้องเล่นหัวมันสูงเนี่ยมันจะเกรงเยอะกว่าไงไม่ได้แต่ว่าทำไมหัวมันสูงก็ติดจะติดเลยนะเหมือนครับเพราะว่าอันนี้ครับมันจะอันนี้ปรับได้อันนี้ประตูเกี่ยวปรับสูงอันนี้ชาร์จได้ใช่ไหมโอเคก็ดีครับก่อนง่ายๆดูด้วยตัวยืดครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่นให้ดูนะครับว่ายืดหน้าแข้งยังไงนะครับยืดข้อยืดน่องนะครับวิธีการใช้นะครับคุณผู้ชมครับหรือบางทีเราก็อาจจะยืนบนบันไดหรือฟุตบาทก็ได้นะครับทำไงนะนี่คือวิธีการเล่นนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดียามเช้านะครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ก็มาร่วมเปิดใช้ลานยืดเหยียดที่บริเวณโค้งตาหวานนะครับประตู1ส่วนลุมพินีนะครับมาทดลองใช้เครื่องว่าเป็นยังไงบ้างที่เราทำขึ้นมาใหม่กันนะครับตามจุดต่างๆตัวในงานเลยอันนี้เดี๋ยวก็จะขอภาพเดี๋ยวไปก่อนมันแวะมาได้นะครับยานยืดเหยียดอยู่ตรงโค้งตาหวานเข้ามาอยู่ตรงโรงเรียนส่วนลุมพินีเดินเข้ามาหน่อยครับก็ยืดยืดก่อนวิ่งเสร็จแล้วมายืดก็ทำให้เราลดการเจ็บปวดได้ครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการเปิดดอกปาร์คโอเคเป็นเล็กครับ10ไร่ครับเป็นแต่ว่าเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งก่อนให้ทดสอบก่อนทีนี้เปิดจริงๆจะมีงานวันเสาร์ตอนบ่ายเสาร์ตอนกิจกรรมเยอะเลยนี่ก็จะมาสุพรรณบุรีเนี่ยก็เข้ามาจอดรถปกติครับแล้วเดินมาทางมุมของสวนที่อยู่ติดรัชดาพิเศษอ๋อโอเคไปทางสวนเดิมเดิมคือเดินสุพรรณบุรีแหละแต่ออกจากที่จอดรถน่ะครับแล้วมุมทางมุมซ้ายหรือถามก็ได้ด็อกพาร์คอยู่ไหนโอเคครับเดี๋ยวอาจจะแวะไปดูหน่อยวันนี้มีซอฟต์โอเพนนิ่งครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวต้องไปลุยต่อละน้ำท่วมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่ยังประสบน้ำท่วมอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงไปลุยทุกกรมทุกคนก็ลงไปแก้ปัญหาอยู่แล้วก็ส่วนด้านสถานการณ์อื่นผมว่าก็น่าจะดีขึ้นนะครับโอเคสู้ตู้ดูครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ขอตัวก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับยายนี่คนพี่ชัยก็จะขอเก็บยายมากเลย